ร้อมหรือยังที่จะยกระดับการเล่นเกมของคุณไปอีกขั้นด้วย HP Victus 16เครื่องนี้มาพร้อมกับ CPU Ryzen 7 8845HS และการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4060บอกได้เลยครับว่าซื้อไปทีเดียวไม่ต้องอัพอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเขาให้มาสุดหมดแล้วทั้ง CPU RAM การ์ดจอใช้งานได้ยาวๆถ้าอยากรู้ของดีจริงเปล่าไปดูกันไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Tech Hangout Channel เดิมครับวันนี้เราก็ได้ตัวนี้มาครับ HP Victus 16ที่จะทำให้การเล่นเกมของคุณเนี่ยไหลลื่นไม่มีสะดุดด้วยจอขนาด Full HD 165 Hz ทำให้การเล่นเกมของคุณเนี่ยไม่พลาดแม้แต่ช็อตเดียวไหลลื่นไม่มีสะดุดแล้วถ้าถามว่าทำไมต้องเป็น HP Victus 16เครื่องนี้ก็ต้องตอบเลยครับว่าด้วยประสิทธิภาพของ CPU ของตัวนี้ครับนั่นก็คือ Ryzen 7 8845HSที่เป็น CPU Ultra Power Efficient Laptop Processor ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่4นาโนเมตรครับทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยดีมากขึ้นและที่สำคัญคือประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นตัวนี้ครับให้คอร์มา8คอร์16เทรด Max Speed สูงสุดครับจะอยู่ที่ 5.1 GHz Base Clock ครับจะอยู่ที่ 3.8 GHz LCAS 2 8 MB LCAS 3 16 MB และมีการ์ดจอ AMD Radeon 780ติดมาให้กับ CPU เลยซัพพอร์ต Full AI Function Software รองรับหมดครับไม่ว่าจะเป็น AI ของ Microsoft อย่าง Copilot หรือโปรแกรมอื่นๆก็ตามด้วยความแรงของ CPUตัวนี้ครับทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณสามารถเล่นเกมหรือทำงานตัดต่อแบบ 4K ได้ไหลลื่นแน่นอนสำหรับเรื่องแรมครับตัวนี้ให้แรม DDR5 มาขนาดอยู่ที่32 GB บัตรอยู่ที่ 5,600 แรมที่ใส่มาครับจะเป็นขนาด 16+16 นะส่วนในความจำครับให้ SSD M2 ขนาด 1 TB มาให้ในเครื่องเลยจากผลการทดสอบของ CPU ครับผมลองทดสอบด้วย Cinebench R23 มัลติคอร์ครับจะได้อยู่ที่ 15,416 คะแนนซิงเกิลคอร์ครับจะได้อยู่ที่ 1,737 คะแนน Cinebench 2024ครับมัลติคอร์ได้อยู่ที่932คะแนนส่วนซิงเกิลคอร์ครับจะอยู่ที่104คะแนนสำหรับคะแนนของ CPU ครับก็ค่อนข้างน่าประทับใจนะต่อไปครับไปพูดถึงการ์ดจอกันมาดีกว่าตัวนี้ครับให้การ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4060มาให้มี RAM GDDR6 มาให้8 GB รองรับ DLSS 3.0 และการ์ดจอตัวนี้ครับมี TDP สูงสุดอยู่ที่120วัตต์และมี Max Switch มาให้ด้วยทำให้การเล่นเกมเนี่ยได้เฟรมเรทที่มากขึ้นจากที่ลองเทสด้วย TDMark ครับSteel Nomad ครับได้อยู่ที่ 2,347 คะแนน Port Royal ครับได้อยู่ที่ 5,889 คะแนน Town Spy ครับจะอยู่ที่ 1,700 คะแนนและจากที่ผมเอาไปลองเล่นเกมดูครับอย่างเช่นเกม Valorant ผมปรับต่ำสุดและเปิด 1080p เฟรมเรทครับจะวิ่งอยู่ที่ 250-300 เฟรมเลยใครเอาไปแข่ง Valo ครับเครื่องนี้บอกเลยว่าลื่นๆเล่นได้แน่นอนต่อไปครับ Wukong ผมปรับแบบ High ทั้งหมดและ DLSS ครับปรับเป็น Quality Retracing ครับปรับเป็น Really High Frame Generation Onเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ประมาณ101-120เฟรมประมาณนี้ครับส่วน Final 16ผมเปิดเป็น Ultra DLSS 3ครับเปิดเป็น Dynamic Resolution Frame Generation On เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ 95-120 เฟรมต่อไปครับ Hogwarts Legacy ผมปรับเป็น Ultra นะแล้วก็ Ray Tracing เนี่ยก็ปรับเป็น Ultra เหมือนกันเปิด DLSS Quality Frame Generation On เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 60-80 เฟรมครับและเกมสุดท้ายครับ Cyberpunk 2077เปิด Preset เป็น Ray Tracing Ultra DLSS Quality Frame Generation On เฟรมเรทเฉลี่ยจะได้อยู่ที่ 57.29 เฟรมเรทด้วยกันเรียกได้ว่าเกมอะไรก็เอาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเกม AAA หรือจะเป็นเกมแนว E-Sport ก็สามารถเล่นได้หมดเลยครับมาในส่วนของการทำงานกันบ้างดีกว่าครับผมลองเทสด้วย Benchmark ของ DaVinci ครับ CPU เครื่องนี้ครับสามารถตัด 8K 60เฟรมได้และ CPU ครับสามารถตัดได้ถึง 8K 80เฟรมกันเลยทีเดียวต่อไปครับไปดู Premiere Pro กันมาดีกว่าPremiere Pro เนี่ยตัดต่อสบายครับผมใช้ไฟล์ในการตัดต่อเป็น 4K 422 10บิต Playback ไหลลื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับข้ามจุดเนี่ยไม่มีสะดุดเรียกได้ว่าตัดแบบสบายๆลื่นๆและในส่วนของการเรนเดอร์ครับคลิปประมาณ10นาทีนะเป็นไฟล์ 4K 422 10บิตเหมือนกันเวลาที่ใช้ไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ5นาทีถือว่าโอเคเลยครับค่อนข้างดีเลยกับการใช้ในการตัดต่อเรนเดอร์อะไรแบบนี้ผมถือว่าโอเคเลย
ยความแรงประมาณนี้ใช้ได้เลยต่อไปครับไปพูดถึงพวก Photoshop กันมาดีกว่า Photoshop เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับใช้งานได้สบายๆไหลลื่นมากๆใครเอาไปใช้งานเกี่ยวกับ Photoshop Lightroom AI แบบเนี้ยแนะนำครับสามารถใช้งานได้แบบไม่มีปัญหาเลยส่วนสุดท้ายของโปรแกรมทำงานครับผมยกตัวอย่างเป็น Blender แล้วกันBlender จากที่ลองใช้ครับการหมุนโมเดลการพรีวิวอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะรวดเร็วมากเลยนะการสะท้อนแสงอะไรแบบเนี้ยคือแบบรวดเร็วมากครับไม่มีสะดุดเลยพรีวิวก็คือทำได้รวดเร็วมากใครที่เอาไปปั้นโมเดลครับเอาไปได้เลยสบายๆเหลือๆเลยตัวนี้ในส่วนของการระบายความร้อนครับตัวนี้มี Omen Tempest Cooling มาให้นี่และนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ HP Victus ได้การระบายความร้อนแบบ Tempest Cooling ของ Omen โดยพัดลมครับจะมีให้2ตัวด้วยกันนะแล้วก็การระบายความร้อนครับจะออก3ช่องทางด้วยกัน1 2 3ด้านข้างตรงนี้จะมีฮีทซิงค์ทั้งหมด3ก้อนครับจากที่ผมลองเทสโดยการ Full Mark Burn 10นาทีครับ CPU ครับสูงสุดจะอยู่ที่ 96.1 องศาส่วน GPU ครับจะอยู่ที่ 80.9 องศาด้วยกันแต่เอาจริงๆครับตอนเล่นเกมอุณหภูมิไม่ถึงขนาดนั้นนะอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 80-70 ประมาณนี้การ์ดจอก็จะอยู่ประมาณ 70-60 ไม่ได้สูงขนาดว่าเหมือนเอามาเบิร์นนี้เนาะอันนี้คือมันฟูลโหลดทั้งคู่ครับมันต้องร้อนอยู่แล้วแต่พอใช้งานจริงไม่ถึงขนาดนี้นะและนี่ก็คือ Omen Gaming Hub ครับเราสามารถมาปรับperformance ได้ในนี้เลยสำหรับหับตัวนี้ครับเราสามารถดูพวกค่าต่างๆของ CPU ได้นี่ CPU GPU RAM ใช้ไปเท่าไหร่โปรแกรมอะไรใช้งานอยู่ network storage อย่างงี้ดูได้หมดเลยครับในส่วนของ performance ครับเราเข้ามาในที่ performance control นะเราก็จะเจอนี่เลยครับ performance balance แล้วก็ eco นะถ้าเกิดว่าเล่นเกมก็เลื่อนไป performance ครับด้านล่างนี้จะสามารถปรับพัดลมได้ครับ max กับ manual แล้วก็ auto จะมีรอบพัดลมบอกหมดเลยนะครับนี่อุณหภูมิก็ดูตรงนี้ได้อีกอันนึงที่น่าสนใจครับก็จะเป็นตัวนี้เลย Omen Light Studio ตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟของคีย์บอร์ดได้มีให้เราเลือกโหมดต่างๆมากมายด้านข้างตรงนี้นะประมาณนี้ครับสำหรับ Omen Gaming Hub ต่อไปครับไปดูรูปร่างหน้าตาของเขาหน่อยดีกว่านะนี่ครับอยากจะให้ดูมากคือมันหล่อมากทุกคนดูดิดูหน้าตาของ Victus ตัวนี้ครับสวยมากเลยอ่ะเหมาะมากเลยครับสำหรับหนุ่มหล่อสาวเท่นี่ดำๆคล้ำๆเข้มๆแข็งๆแบบนี้ครับดีไซน์ออกมาได้ดูดีมากเลยดีไซน์แบบนี้ครับเอาไปทำงานก็เหมาะนะเพราะว่ามันดูเข้มๆมันดูแบบเรียบร้อยเป็นทางการดีหรือจะเอาไปเป็นแล็ปท็อปเล่นเกมก็ได้เหมือนกันครับด้วยดีไซน์การออกแบบแบบนี้มันค่อนข้างจะไปได้ทั้ง2ทางเลยตอนพับจอลงครับเราจะเห็นด้านหลังตรงนี้มันเหมือนกับท้ายของเครื่องบินพวกเจ็ตอะไรแบบนี้เลยครับเหมือนยานอวกาศสวยมากเท่มากเลยครับดีไซน์ดูสิดีเลยอันนี้งานออกแบบต้องชมจริงๆครับว่ามันสวยมากและความแข็งแรงครับผมบอกบิดไม่ได้เลยไม่งอเลยสักนิดเดียวโอ้แข็งแข็งจริงไม่งอสลับมาดูด้านในกันหน่อยนี่ครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเราก็จะเห็นนี่เลยครับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง 16.1 นิ้วด้วยกันหน้าจอใหญ่มากตรงขอบจอตัวนี้ค่อนข้างบางครับดีไซน์ดีเลยอาจจะมีด้านล่างนี้ที่มันเป็นแท่งใหญ่ๆนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นจอ16นิ้วแบบ16:9มันก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้นิดนึงความละเอียดของจอตัวนี้ครับจะอยู่ที่ Full HD และเฟรมเรทครับได้ถึง165เฮิรตซ์ด้วยกันเรียกได้ว่าเล่นเกมลื่นๆ e-sport เอาอยู่แน่นอนพวกเกม FPS ที่ต้องใช้เฟรมเรทเยอะๆครับตัวนี้รองรับได้สบายๆเลยเรื่องของความเที่ยงตรงของสีครับผมเทสด้วย SpiderX Pro เหมือนเดิมตัวนี้ครับ sRGB ได้ถึง 100% ด้วยกัน Adobe RGB ครับ 77% DCI-P3 78% และ NTSC ครับอยู่ที่ 72% ด้วยกันเอามาตัดต่อคลิป YouTube เอามาตัดต่อ Photoshop ตัดต่อรูปอะไรแบบนี้ได้สบายๆครับหน้าจอครับจะกลางได้ประมาณนี้นะประมาณ170องศาครับไม่ถือว่าน่าเกียดนะผมว่าแล็ปท็อปเกมมิ่งมันไม่ได้สำคัญอยู่แล้วว่ากลางได้เท่าไหร่เนาะประมาณนี้โอเคแล้วมาในส่วนของคีย์บอร์ดครับนี่เลยคีย์บอร์ดมาแบบฟูลไซส์สวยงามมากผมชอบฟอนต์ภาษาอังกฤษของเขาอะมันดูแบบเหลี่ยมๆเท่ๆดีอะและคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมีไฟ RGB มาเนาะนี่สามารถเปลี่ยนไฟ RGB ได้หมดเลยใน Omen Gaming Hub เนาะเข้าไปปรับได้เลยครับข้างๆนี้ก็จะเป็นนัมแพดจะมีการเล่นลวดลายข้างบนนี่ครับเป็นจุดๆๆๆเนาะสวยงามดีครับทัชแพดก็ค่อนข้างใหญ่นะและทางด้านซ้ายนี้ครับจะเขียนคำว่าHyperX มาเพราะว่าลำโพงของเครื่องนี้ครับได้มาจาก HyperX นั่นเองตอนนี้แล็ปท็อป HP ครับส่วนใหญ่ก็จะได้ HyperX ไปด้วยเออเสียงค่อนข้างดีนะเดี๋ยวจะเป็นไงลองฟังกันนิดนึงแล้วกันI'm not afraid to die.
สำหรับเรื่องเสียงครับจากที่ลองฟังนะเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเสียงต่ำเสียงเบสเนี่ยอาจจะบางนิดนึงเนาะตามสไตล์ของแล็ปท็อปเสียงเบสอะไรแบบนี้ก็จะบางๆหน่อยแต่ว่าความตึบก็ยังพอมีอยู่นะยังพอได้ยินเสียงตึบๆเล็กๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของมิติเสียงนี่ดีมากเสียงอบล้อมอะไรแบบนี้รายละเอียดเสียงก็น่าดีเลยส่วนตัวนะค่อนข้างชอบครับเสียงตัวนี้โอเคและในส่วนต่อไปครับก็คือเรื่องกล้องนั่นเองนี่กล้องตัวนี้ครับเป็นกล้อง HP True Visionความละเอียด 1080p ครับแล้วก็มีชัตเตอร์เปิดปิดกล้องตรงนี้เนาะเพื่อความปลอดภัยในส่วนของน้ำหนักครับอยู่ที่ 2.33 กิโลครับก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะแต่ว่าด้วยคุณภาพด้วยสเปคด้วยวัสดุเนาะมันก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างโอเคแล้วแต่ผมว่าน้ำหนักประมาณนี้ครับเกมเมอร์เราแบกได้อยู่แล้วสบายๆสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ครับผมลองเทสโดยการเปิด YouTube ครับแล้วก็เปิดแสงหน้าจอ 50% ดูยาวๆเลยเครื่องนี้ครับจะดู YouTube ต่อเนื่องได้ประมาณ3ชั่วโมง25นาทีครับส่วนการเชื่อมต่อต่างๆครับตัวนี้ให้ Wi-Fi 6E มาและ Bluetooth 5.3 ต่อไปครับเป็น USB Type-C 5 GHz รองรับ PD 1.4 และ DP สามารถชาร์จผ่านช่องนี้ได้เลยครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถเสียบจากช่องนี้แล้วชาร์จโทรศัพท์ได้พับหน้าจอไว้ก็ชาร์จได้ไม่จำเป็นต้องเปิดจอไว้ต่อไปครับเป็น USB Type-A 5 GHz มาให้1ช่องและช่องนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ตอนที่พับจออยู่ได้เหมือนกันส่วนต่อไปเขาก็จะเป็น USB Type-A 5 GHz ให้มา2ช่องพอร์ต LAN ให้มา1ช่องแจ็ค 3.5 แบบคอมโบให้มา1ช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่อง HDMI 2.1 ครับให้มา1ช่องเหมือนกันสำหรับ Windows ครับตัวนี้ให้ Windows 11 Home มาประกัน On-Site Service ให้มา2ปีตอนนี้ครับ HP Victus มีโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับ HP Victus 15หรือ16ที่ใช้ CPU ของ AMD ที่ร่วมรายการระหว่างวันที่23กันยาถึง31ตุลาคม2024นี้ตอนที่1เพียงแค่สแกน QR Code และลงทะเบียนรับไปเลยเมาส์จากทาง HyperX มูลค่า990 บาทตอนที่2รับไปเลยกระเป๋าจากทาง HyperX มูลค่า 1,290 บาทและตอนที่3ครับจะได้สมาร์ทเฟรน2ปีสมาร์ทเฟรนก็คือเราสามารถนำเครื่องไปทำความสะอาดพัดลมเป่าฝุ่นเปลี่ยนซิลิโคนได้ปีละครั้งมูลค่า 1,990 บาทใครกำลังตามหาแล็ปท็อปเล่นเกมหรือไปทำงานเรียบๆหรูๆเท่ๆครับแนะนำครับต้องรีบแล้วและในส่วนสุดท้ายครับสำหรับเรื่องราคาของเจ้า HP Victus 16ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 4,990 บาทเท่านั้นด้วยวัสดุด้วยสเปคเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับราคานี้สามารถไปหาซื้อก็ได้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมบอสและ HP Victus 16เครื่องนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย